ครับคลิปนี้เราจะมาดูมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยนะครับเมื่อก่อนชื่อวิทยาลัยครูเลยนะครับสร้างเมื่อ2516นะครับบนพื้นที่300กว่าไร่นะครับเราขี่ใช้เส้นทางก็คืออำเภอเมืองอำเภอเชียงคานประมาณ5กิโลก็จะถึงเนินตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะครับเป็นชุมชนเลยครับตรงนี้ก็เป็นสะพานลอยนะครับสะพานลอยแล้วก็จะผ่านตรงหอวัฒนธรรมจังหวัดเลยนะครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยนะครับข้างหน้าก็จะมีร้านกาแฟ Amazon บริการนะครับนี่ก็มีคณะต่างๆมากมายนะครับเข้าตามทางก็เป็นทางตรงนะครับเราจะขี่อ้อมตรงไปก็เลี้ยวซ้ายออกมาขวานะครับป้อมยามนี่นะครับสถาบันราชภัฏก็จะเป็นตึกต่างๆมากมายอันนี้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนามกีฬาหอประชุมนี่เป็นจุดศูนย์กลางของราชภัฏเลยนะครับอาคารเรียนรวมก็อยู่ใน316ไร่ก็ถือว่ากว้างนะครับแล้วก็จะมีที่จุดอื่นด้วยนะครับนี่เป็นหอพักนะครับถ้าใครเรียนที่นี่ก็จะจำได้นะครับหอพักนี่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเทอมนะครับสนามกีฬาสนามกีฬากลางนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับมาตรฐานน่าเป็นสระว่ายน้ำนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหอนี่นะครับก็วนเราจะวนที่เราเห็นข้างหน้านี่เป็นหอพักนะครับเนี่ยเป็นหอพักนี่เป็นรั้วนี่เป็นนะครับหอพักที่อยู่ข้างมหาวิทยาลัยนี่เป็นอาคารยิมรวมนะครับนี่นะครับ
ใหญ่นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลยใหญ่อาคารเรียนทันสมัยนะครับศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ครับนี่ก็เป็นอาคารเรียนคณะต่างๆคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับติดวิชาเคมีชีวฟิสิกส์ภาควิชาเคมีชีวฟิสิกส์นะครับการเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการนะครับข้างหน้าเป็นบ้านพักอาจารย์นะครับขับรถก่อนขับรถก่อนนี่เป็นบ้านพักของอาจารย์นะครับทิวทัศน์ต้นไม้ถือว่าสวยงามครับจังหวัดราชภัฏเลยเนี่ยต้นไม้งามเยอะมากครับที่จอดรถโอเคส่วนภายในโอเคนะครับแล้วก็จะออกแล้วครับนี่เป็นโรงนี่เป็นโรงอาหารกลางตัวนี้นะครับใช่หรือเปล่าเนาะเป็นศูนย์ศูนย์ฝึกวิชาชีพก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับก็ตรงนี้ตัดแต่งต้นไม้สวยงามมากครับสาขาเรียนรวมอเนกประสงค์นะครับอ๋อเตรียมเรียนรวมขับไปเรื่อยนะครับหอสมุดกลางเนี่ยหอสมุดกลางใหญ่นะครับเนี่ยหอสมุดกลางศูนย์วิทยาบริการเนี่ยครับหอสมุดกลางศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์โอเคก็จบคลิปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏจังหวัดเลยเพียงแค่นี้ครับ